镜头。三，二，一。喂，当做没看到吗？Good morning นะคะทุกคนจากช่างหาว8โมงครึ่งดิฉันเพิ่งตื่นวันนี้จะเป็นวอล์ควันกลับไทยนะคะทุกคนกลับของแม่ตอนนี้ไม่เรียนภาษาจีนต่อแล้วที่ไต้หวันนะคะขนของที่อยู่มา1ปีที่ไต้หวันเนี่ยกลับบ้านทุลักทุเลมากเลยทิ้งของไปเยอะวันนี้ต้องไปสนามบินประมาณ5โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวมีรถมารับเรียกรถไว้นี่นะคะทุกคนสภาพของที่ยังเก็บไม่เสร็จอีกประมาณ 345,899 อย่างค่ะทุกคนคือมันแบบกระเป๋ามันจะแตกแล้วช่วยด้วยแล้วจริงๆคือคุณพี่ใบเนี่ยน้ำหนักมันประมาณ 20.9 แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะต้องรื้อออกมาอีกหนึ่งรอบเพื่อทำการใส่บางสิ่งเข้าไปข้างในคนถามมาเยอะมากเลยว่าใบนี้เคยรีวิวไปในคลิปหนึ่งใช่ไหมคะว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้อ Baggage Luggage นะคะใช้มาประมาณโอ้โหกี่ปีแล้วอะตั้งแต่เรียนจีเนี่ย 4-5 ปีแล้วอะนี่คือสภาพน้องยังดีทุกอย่างชมไม่รู้ว่ามันคือ material อะไรแต่ว่าเวลาเขาโยนกระเป๋าเรามันจะไม่แตกค่ะคอนเฟิร์มมาแล้วแล้วก็มีกระเป๋าอีกใบที่ซื้อมาแล้วอยากรีวิวน้องเป็นไซส์20นิ้วนะคะซึ่งความเก๋คืออะไรนี่เราสามารถใส่ power bank เข้าไปใช่ปะแล้วก็เปิดรูมาเสียบชาร์จตรงนี้ได้ด้วยน่ารักชอบมากเลยอ่ะแล้วข้างในมันดีมากเลยนะทุกคนข้างหน้าเนี่ยมันสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้เลยเดี๋ยวเราทำการใส่น้องเข้าไปนี่แล้วมันก็มีสายชาร์จแบตแบบเนี้ยดูดีเป็นแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบนี้หนึ่งแบบเดียวแบบถลอกเป็นรอยแล้วอ่ะโอเคเกือบเสร็จแล้วนะคะจัดกระเป๋าเสร็จประมาณ 90% แล้วตอนนี้จะมา get ready เพื่อไปข้างนอกกันนะคะวันนี้เรามีไปกินข้าวกับเพื่อนตอนเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปซื้อดอกไม้ให้หวานใจเนาะชีเพิ่งส่ง final project ชีไปก็จะต้องทำการ congrats ครั้งนึงเพราะว่าเราจะไม่อยู่ลอง distance กันตั้งเดือนครึ่งเนี่ยมาเรามาแต่งหน้ากันคือตอนนี้หน้าดีขึ้นมากเลยเพราะไปรักษาสิวมาก็เลยเปลี่ยนสกินแคร์ใหม่เกือบทั้งหมดตอนนี้ใช้สกินแคร์จริงๆแค่2ตัวเองคือเป็นยาของคุณหมอกับเซราวีนะคะเซราวีที่ชมใช้คือเป็นตัวนี้โคตรดีดีจริงสมคำน้ำลือรู้สึกว่าหน้ามันแข็งแรงขึ้นคนรีวิวเซราวีเยอะมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันการตลาดหรือเปล่าวะแต่ว่าพอใช้จริงก็ดีอะลองพื้นที่ใช้ไปเรียนฟิตมีวิธีการวาดนะคะก็วาดไปตามเส้นคิว ODBO นะคะมันถูกดีอะลดราคาใน Eve and Boy ส้มไหมล่ะเนี่ยดูดิเละแหละเพราะว่าปลายไอไลเนอร์มันแตกอะทุกคนแล้วแบบผู้กันมันแตกอะดูดิมากันที่แก้มนะคะแก้มเราใช้เป็นของแคนเมกอันนี้เขินเคืออะไรอ่ะเชียร์เทียนหลายหรอเราจะไปชมคนอื่นทำไมล่ะคะก็ต้องชมตัวเองสิคะเรียบร้อยยังโล่งไปนิดนึงสำหรับลุควันนี้เพราะว่าเราใส่เสื้อดำกางเกงดำแล้วเราก็จะไปข้างนอกกันนะคะได้ complete look ไปแล้วนะคะตาดาตอนนี้ชมกำลังจะไปถ่ายรูปที่ตู้สติ๊กเกอร์แถวบ้านเพราะว่าตู้เนี้ยสีมันสวยมากก็เลยอยากถ่ายเก็บไว้ถ่ายแล้วหน้ามันแบบไบรท์มากอ้าวปิดอุ๊ยนี่ละนี้ทำไมปิดอ่ะมันจะเที่ยงแล้วนะทำไมเธอปิดล่ะทำไมเธอทำแบบนี้ไม่ถ่ายก็ได้เดี๋ยวไปซื้อดอกไม้ให้ผู้ชายละกันพี่ไทยเหมือนว่าสาขาสยามจะมีขายดอกไม้แล้วใช่ไหมนะถ้าสมมติไม่ผิดแต่ว่าสาขาแถวบ้านเราอ่ะไม่มีตอนแรกก็คือตื่นตะลึงกับยูนิโคที่นี่มากเพราะว่ามีดอกไม้ขายแล้วมันราคาไม่ได้แพงมากแล้วมันสะดวกไงบ้านเราอยู่แบบซีเหมือนติงใกล้ยูนิโคมากเขาจะได้แบบนึกถึงเราไงเราซื้อดอกไม้ให้เขาไอ้ทุกคนข้างรักเพื่อนี้แบบรู้สึกผิดมากเพราะว่าไม่ได้ซื้อของฝากเลยแม้แต่ที่บ้านก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าลำพังจะเอาตัวเองแล้วก็เป๋ากลับบ้านเนี่ยเกินหรือเปล่านะไม่เลยไม่ได้ซื้ออะไรไปฝากใครเลยขอโทษเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกคนแล้วถ้าจู่ๆอยู่ในโค้งวันนี้ไม่ขายดอกไม้เราจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยขายสวัส
เรื่องราวคือเวลาเรียนจบนี่คือเขาให้ดอกไม้แบบไหนกันล่ะคะหรือว่ามันไม่มีข้อจำกัดหรือเปล่าดอกนี้ก็น่ารักคนให้ดอกอันเนี้ยตอนงานรับปริญญาเยอะมากแล้วตอนแรกเราก็แบบทำให้มันแห้งๆแว่งดีแม่เอาไปทิ้งหมดเลยแม่บอกลาคืนคราวนี้ต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะต้นไม้แบบต้นไม้เลี้ยงที่บ้านก็มีไม่ใช่ต้นไม้แค่แบบเป็นช่อซื้อไปแสดงความยินดีอะไรเงี้ยเขาขายต้นไม้จริงจังเหมือนกันนะยูนิโคที่เนี้ยมีเป็นกระถางจังดูดิผู้หาวิสุลูกว่าลูกว่าปีเอ的时候应该送哪种花呢向日葵比较多人家日葵前面这个的话是最多人会选择的款式单独这样也可以可以应该是说黄色跟白色是最多人会首要先挑选的好的好谢谢好的谢谢เห็นไหมเขาบอกว่าต้องเป็นสีเหลืองหรือสีขาวเป็นเกี่ยวกับการแบบเรียนจบอะไรอย่างนี้แล้วดอกทานตะวันนี่แหละแต่ว่าดอกอันนี้ก็น่ารักดิอุ้ยแต่ว่าแบบแรกสัญชาตญาณเราคือดอกทานตะวันเวลาเราตัดสินใจไม่ได้ที่ไหนใช่ปะเราจะเชื่อสัญชาตญาณแรกตลอดเลยเวลาลังเลอันนี้แหละโอ้ถุงน่ารักอ่ะเพิ่มอยู่อันนึงได้ถุงแล้วก็มีน้ำใส่ดอกไม้ให้เอ็นดูเขานะคะน่ารักเชียวปิ้นเช็คก็เอาน้องออกจากอันนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเขามาทำยังไงดีอ่ะคือน่ารักมากเลยอ่ะเขียนการ์ดก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะไม่อยู่ตั้งเดือนครึ่งแน่กว่าจะได้เจอกันเลี้ยม I know you might watch this video หลงตัวเองเว้ยถ้าเขาไม่ดูล่ะเขียนมันจะร้องง่ายอ่ะฉันไม่ชอบอะไรอย่างนี้ฉันเป็นคนเซนซิทีฟมากนะcongratulations นะคะ I'm so proud you finally you did it I know how hard you've been through and I'm going to meet you so much love พอแล้วเลิกดราม่าต้องออกไปกินข้าวกับเพื่อนละเพื่อนมาแล้วค่ะร้อนไหมร้อนที่สุดเป็นไงบ้างนี่คือเพื่อนเรานะคะชาวิทยุโทรทัศน์เพื่อนมากินร้านนี้แล้วบอกเพื่อนว่าร้านนี้อร่อยตอนแรกกลัวเพื่อนไม่อร่อยแต่ว่า อร่อยจริงจ้า ตอนนี้ห้าโมงแล้วนะคะเดี๋ยวรถจะมารับเราภายในอีกครึ่งชั่วโมงแล้วไปสนามบินกันใจหายวาบเลยตะกี้เพิ่งแยกกับเพื่อนเราแบบคิดถึงไต้หวันแน่เลยอ่ะแบบไม่รู้ว่ารถจะมาเลทหรือเปล่าเพราะว่าไฟไม่ดีเลยเลยเมื่อวานเราแอบดูไฟอ่ะวันนี้ไฟเราอยู่ที่2:05 PMแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยดีเลทไปถึง2:55แต่วันนี้ไม่ดีเลทเลยในใจที่ฉันก็พยายามให้มันดีเลทเพราะว่ากลัวไปไม่ทันก็แอบตื่นเต้นหนึ่งไฟ2:00 PMแต่ว่าออกจากตรงนี้5:30 PMถ้าไปกรุงเทพคือไม่มีทางทำได้ค่ะแต่ว่าที่นี่คือไต้หวันทำได้แน่นอนมั่นใจThanks for coming. ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เกียร์นะคะก็คือผ่านพ้นการเช็คอินลาหวั่นต้องหวั่นใจร้องห่มร้องไห้แต่ว่าตอนนี้น่าตื่นเต้นกว่าก็คือ20:30แล้วค่ะแต่ว่าเราบอร์ดประมาณ20:50ปกติชมจะมาก่อนนะเป็นชั่วโมงเลยนะวันนี้คือรู้สึกว่ากระชันจิตที่สุดแล้วฉันแพนิคเวลาฉันขึ้นเครื่องบินนะเธอฉันกลัวตกอ่ะเพราะว่าตกทีคือเรื่องใหญ่แล้วเมื่อกี้กระเป๋าเกินอีกเสียตังค์ไปอีก1,800 NT ค่ะฉันช่างรู้นะแต่ตอนช่างมัน20 นิดไงเราก็เลยเติมของเข้าไปหน่อย24เลยเสียไป1,800สบายใจหิวน้ำมากเลยอะตอนเนี้ยแบบว่าคอแห้งทุกคนฉันคิดถึงหวานใจฉันแล้วว่าฉันไม่ออกจากไต้หวันเลยอะบินบ่อยมากสั่งฟังการแนะสุดๆจำไม่ได้ทางหาแพสเซนเจอร์บ๊ายบายทุกคน
จอกันที่ไทยจ้าง่วงมากง่วงมากจ้าถึงแล้วจ้าจะปิดเมื่อกี้คือไม่ได้นอนเลยทั้งไฟมัวแต่ดูบุ๊กดินในไหนกลับบ้านกันที่ดูหมามากเลยหน้าตาดูไม่ดีใจเลยที่ลูกกลับบ้านดูไม่ดีใจเลยอ่ะให้ทำยังไงล่ะคะมันใช้ยอดแล้วดูแต่งตัวเหมือนแบบเข้านอนแล้วกลางสวนภูมิเธอก็เดินชีกันเสียงแม่ฉันแม่ไล่ให้ไปฉี่มันออนแอร์ได้หรอได้ตาจะปิดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ขอโทษน้องแฟนคลับด้วยนะคะพอดีเจอน้องตรงตอนที่แบบสแกนพาสปอร์ตเข้าตม.แล้วคือฉันก็งงแบบคือง่วงมากในใจคือแบบว่าจดจ่อละการจะขึ้นรถนอนขอโทษน้องแล้วนะคะเมื่อกี้งงนิดนึงไม่ได้ตั้งตัวกูดมอร์นิ่งเช้าวันแรกของการถึงไทยนะคะตอนนี้เรามาสแกนฟิงเกอร์พริ้นท์เตรียมตัวทำวีซ่าแคนาดานะคะเดี๋ยวจะมีทริปไปแคนาดาเร็วๆนี้ซึ่งตอนเนี้ยเช้ามาเพราะว่าถ้าออกสายก็จะรถติดเรานัดคิวไว้8โมงครึ่งตอนนี้6โมงครึ่งถึงแล้วค่ะ